สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้จะมาคุยเรื่องด้วงดำให้พี่น้องได้รับฟังกันหรือพี่น้องทางภาคอีสานหรือภาคอื่นๆจะได้ยินชื่อว่าด้วงสกายแล็บนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันว่าจะมีวิธีการป้องกันและกำจัดมันยังไงบ้างเรามาดูลักษณะของด้วงดำกันบ้างนะครับข้อแรกก็คือด้วงดำเนี่ยเป็นด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่งคล้ายกับพวกแมลงดำน้ำแต่ตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นศัตรูข้าวที่สำคัญชนิดหนึ่งในช่วงที่ข้าวหนาแล้งนะครับคือเกิดภาวะแล้งนั่นเองข้อที่2เกษตรกรที่หว่านข้าวแถวทุ่งกุราร้องไห้เช่นสุรินทร์บุรีรัมย์สารคามร้อยเอ็ดศรีสะเกษยโสธรอุบลพวกนี้จะเจอด้วงพวกนี้มากในช่วงภาวะที่แล้งจัดนะครับข้อที่3ด้วงที่พบเนี่ยมี2ชนิดเป็นด้วงดำตัวใหญ่และด้วงดำตัวเล็กนะครับจะมีสกาแล็บใหญ่สกาแล็บเล็กกันนั่นเองนะครับข้อที่4ด้วง2ชนิดนี้เนี่ยเกษตรกรส่วนมากจะพบอยู่ในช่วงพฤษภาถึงมิถุนานะครับเพราะมันจะบินมาเล่นไฟที่บ้านเกษตรกรหรือถ้ามีไฟล่อแมลงดานะครับที่เราใช้กันหลอดม่วงๆนะครับมันก็จะมาแต่ถ้าเกษตรกรสังเกตดูจะรู้ว่ามันเป็นด้วงสกายแล็บนะครับแต่ถ้าใครไม่สังเกตก็นึกว่าจุดจี่บ้านเรานะครับแต่มันไม่ใช่นะครับเป็นด้วงสกายแล็บมันมีความแตกต่างกับกุจิบ้านเราอยู่แล้วก็มันจะพบว่าด้วงสกายแล็บเนี่ยจะระบาดประมาณช่วงพฤษภาถึงมิถุนาช่วงที่ขาดฝนนั่นเองนะครับแล้วก็พบว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าหว่านข้าวช่วงนี้เนี่ยจะมีด้วงชนิดนี้เนี่ยด้วงสกายแล็บมาทำลายเยอะพอสมควรนะครับหรือไม่ถ้ามีฝนช่วงประมาณ15ถึง45วันเนี่ยก็จะพบด้วงชนิดนี้ทำลายรากข้าวหรือต้นข้าวของเราให้ตายได้นะครับข้อที่5ชนิดที่พบทำลายข้าวส่วนมากเป็นด้วงดำขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็กเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยจะรู้จักในชื่อของด้วงซัดดำอันนี้เป็นตัวอย่างของด้วงซัดดำนะครับ Black Beetle ขาหน้ากับขาหลังเนี่ยนะครับเป็นปล้องเป็นอะไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนกุจีบ้านเราเนี่ยหัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับเป็นปล้องหัวก็จะเหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วมาดูลักษณะการระบาดของด้วงดำกันบ้างมันระบาดยังไงข้อแรกด้วงดำเนี่ยจะกัดกินต้นอ่อนของต้นข้าวที่อยู่ชิดกับรากข้าวบริเวณอยู่ในดินนะครับก็คือตรงข้อข้าวเนี่ยที่ต่อจากรากข้าวขึ้นมาเนี่ยนะครับจะแทงขึ้นมานั่นเองมันก็จะกินส่วนอ่อนตรงบริเวณต่อกับรากนั่นแหละนะครับทำให้ข้าวเราตายข้อที่2ต้นข้าวที่เล็กอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์จะได้รับความเสียหายมากที่สุดนะครับเพราะมันยังอ่อนอยู่นั่นเองเพราะว่าด้วงชนิดนี้ชอบกินอ่อนๆไม่ชอบกินแก่3เมื่อถูกด้วงชนิดนี้ทำลายจะเหี่ยวและแห้งตายคล้ายกับอาการเพี้ยไฟแต่การแพร่กระจายจะไม่เหมือนกันขออธิบายเพิ่มเติมข้อนี้นิดนึงนะครับด้วงชนิดนี้เนี่ยมันจะทำลายต้นอ่อนบริเวณรากใช่ไหมครับเวลามันทำลายเนี่ยมันจะเป็นต้นเป็นหย่อมไปนะครับแต่พวกใบเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรมากเนื่องนอกจากแห้งและเหี่ยวตายแต่ถ้าเป็นเพี้ยไฟเนี่ยมันจะเข้าทำลายใบนะครับมันจะมีอาการต่างกันมากระหว่างการขาดน้ำซึ่งเกิดจากด้วงดำกับเพลี้ยไฟนั่นเองนะครับข้อที่4ด้วงดำจะเคลื่อนย้ายเข้าทำลายข้าวต้นอื่นๆโดยการทำโพรงอยู่ใต้ดินใต้ระดับรากก็คือด้วงพวกนี้เนี่ยจะไม่ขึ้นมาทำโพรงบนดินว่างั้นเถอะไปตามใต้ดินเลยนะครับจากต้นนี้ไปต้นนี้โดยการขุดโพรงไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่ต้นอื่นต่อไปอันนี้เป็นลักษณะการทำลายของรากข้าวที่พวกด้วงดินหรือด้วงสั้นดำมันทำลายนะครับทำให้ข้าวเราตายเหลืองเป็นแบบนี้ภาพด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับถูกทำลายเรียบร้อยแล้วภาพตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นว่ามีด้วงสั้นดำเนี่ยอยู่บริเวณกอข้าวนะครับภาพด้านขวาสุดตรงวงกลมเหลืองๆนะครับเป็นหนอนของด้วงสั้นดำนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเคยเห็นด้วงไอ้หนอนชนิดนี้อยู่แล้วนะครับถ้ามีระบาดแสดงว่ามันมีการระบาดของด้วงซัดดำอยู่เยอะพอสมควรเรามาดูพืชอาหารของด้วงซัดดำกันบ้างนะครับมีด้วงดำนั่นเองมีข้าวมีพืชตระกูลหญ้าและกบผมก็เชื่อว่ามันมีเยอะแหละตรงคันแทนาบ้านเรานะครับที่ตรงคันนาเนี่ยมันจะมีเยอะเพราะนั้นเกษตรกรทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อลดการระบาดของพวกนี้แต่ถ้าพวกนี้เนี่ยช่วงฝนชุกๆมันก็ไม่ค่อยมีมันจะระบาดในช่วงแล้งนะครับเรามาดูการป้องกันกำจัดกันบ้างนะครับเราจะทำยังไงข้อแรกควรหว่านข้าวตามฤดูกาล
คือหวานเดือนสิงหาซึ่งปกติแล้วปัจจุบันนี้หวานเดือนสิงหาเนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังน้ําท่วมด้วยนะครับซึ่งเป็นปัญหากับเกษตรกรมากนะครับส่วนมากเกษตรกรเนี่ยก็หวานเดือนพฤษภามิถุนาเพื่อหนีน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ควรหวานช่วงระหว่างระยะเมษาถึงมิถุนานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงตัวเต็มใบของน้องดําที่ฟักออกจากไข่แล้วก็มาทําลายข้าวของเรานั่นเองอันนี้ในกรณีที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกิดด้วงดําระบาดนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยมันแรงอีกนะครับเกษตรกรเนี่ยไม่ควรเสี่ยงหวานในเดือนเมษาถึงมิถุนานั่นเองข้อที่2โล่และทําลายตัวเต็มใบของด้วงดําโดยใช้หลอดไฟชนิดเดียวกันกับล่อแมลงดานานะครับก็คือเหมือนกับล่อแมลงดานานั่นแหละนะครับหลอดไฟก็หาซื้ออยู่ทั่วไปพอได้มันมาแล้วก็เอาไปทําลายซะนะครับข้อที่3สำรวจนาข้าวเมื่อพบตัวเต็มใบของด้วงดําในกับดักมากกว่าปกตินะครับสำรวจทําไมนะครับเพื่อจะรู้ว่าเนี่ยในนาเราเนี่ยมันเริ่มระบาดหรือยังจะได้ทําการรักษาดูแลต่อไปข้อที่4ถ้าเกษตรกรมีบ่อบาดาลหรือสระน้ําหรือคลองน้ําสาธารณะที่มีน้ํานะครับก็ให้สูบน้ําเข้าไปเพราะว่าด้วงชนิดนี้เนี่ยไม่ชอบน้ําเพราะมันอยู่ใต้ดินมันหายใจไม่ได้พอมีน้ำท่วมมันก็ตายนั่นเองนะครับแก้ไขง่ายมากเลยตัวนี้